สวีดัสวัสดีทุกท่านแนบอยู่กับผมนายเคยตัวเจสเกมเฮอร์เรอร์ตอนนี้อยู่เกม Far Cry 3นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาแบบว่าไม่เกิดบั๊กอะไรขึ้นเด็ดดูดีครับนี่คือแบบว่ามันคือต้นไม้เนี่ยสีเขียวมีแสงสีดูแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนกลางวันแต่ท้องฟ้าเป็นสีดำอ่ะเฮ้ยจ้าเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินโอเคครับหลังจากที่เราโมเมนต์ไปคราวที่แล้วว่ามีเกมนี้แล้วนะตอนนี้ผมก็เล่นจนเคลียร์หมดเลยครับเหลือแต่ภารกิจย่อยๆนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมจะมาทำภารกิจที่เขาบอกว่าพวกสีฟ้าๆนะครับเขาจะเป็นภารกิจของชาวบ้านนะไม่ใช่ภารกิจหลักซึ่งตอนเล่นปกติเนี่ยดำเนินเรื่องอย่างเดียวเลยแล้วเต็มที่ก็คือเก็บธงแดงนะก็คือพวกฐานของฝ่ายศัตรูเราเท่านั้นนะครับที่เหลือที่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะครับนะครับรอโหลดแป๊บนึงเพราะถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยไกลเหลือเกินเนี่ยผมว่ามันไกลมากนะครับวิ่งมาเฮ้ยนี่พอจบแล้วนะครับเราก็จะมีนี่หมายพาราชีฟติดตัวนะครับก็คือร่มชูชีพนั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องร่อนติดตัวด้วยก็ใช้ได้ดีครับไอ้เหี้ยด่าเหี้ยเลยเดี๋ยวขอบคุณที่มาคุยกับฉันเป็นเกียรติมากเลยอ่ะที่นายมาทำแบบนี้ให้แบบว่าผู้คนก็มันพวกจอนสลัดนะครับไพเรตไม่ทันแล้วฉันจะทำอะไรได้ถ่ายรูปไพเรตที่ตายแล้วนอกหมู่บ้านทำไมอ่ะพวกหมู่บ้านนี้จะได้ไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยเหรออ๋อก็คือว่ามันกลัวไพพวกไพเรตกันในหมู่บ้านนี้ไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าในเกมนี้ได้อยู่ประเทศไทยมันยังดำไม่เลยเหรอเอ้ยจะว่าไปนี้มันน่าจะไกลพอสมควรนะครับเอ้ยดึงบึ้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 งแอบเคียบวิ่งครับวิ่งวิ่งเลยปืนก็ไม่ให้ถือด้วยเดี๋ยวคงให้แล้วสไลด์แป๊บหมอบเข้าไปแป๊บให้ถือปืนแล้วเฮ้ยเสือมันบอกให้กดแซดนะเพื่อจะถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยถ่ายยิงเสือก่อนนะครับเสือเดสมองเท่งมาเลยนะครับขวานเอาเนื้อมาเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเราควรจะมาถ่ายรูปไพเรทที่ตายแล้วนะครับแล้วไหนไพเรทหรือถ่ายรูปเสือวะกูถ่ายด้วยนะเพื่อการโอแอมบูสให้ถ่ายแต่ไพเรทนะครับก็เอ้ยแต่มันขึ้นว่าเสร็จสิ้นนะภารกิจก็ช่างแม่งครับไปที่ต่อไปกันครับมีพานะให้แล้วนะครับไม่อยากจะโม้ครับผมโคตรชอบขับรถเลยและเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้ขับรถยากมากนะครับใครไม่ค่อยเก่งจริงๆคิดว่ามันเหมือนเกมทั่วไปเนี่ยไม่รอดแน่บอกเลยว่าไม่รอดนะครับมาเฮ้ยนั่นมันเห็นไพเรตอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ไงศพไพเรตนะครับTo down to ego เฮ้ยแล้วเสือมันเป็นไพเรตตรงไหนวะไพเรตแพ้ไพเรตแปลว่าส่วนตัวนั่นเองนะครับที่พวกคอสเพลเลเยอร์เขาพูดกันในถ่ายไพก็คงมาจากไพเรตนั่นเองนะครับคือถ่ายแบบส่วนตัวนะครับคนนอกจากคนที่เขานัดตากล้องอะไรเงี้ยอย่าเสือกอะไรงี้นะครับซึ่งผมไม่เคยไปเสือกและไม่เคยไปถ่ายด้วยนะครับเฮ้ยอะไรวะไอ้มีดโอ้โหโอ้โหลั่นก่อนเลยลั่นไม่เล็งด้วยอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วแป๊บนึงเฮดช็อตด้วยลั่นแบบไม่ได้คิดเลยเนี่ยแบบพันแผลก็นะครับโอเคนี่ถ่ายพวกนี้ไปแทนได้ไหมไม่จำเป็นนะมั้งอ้าวคือมันบอกว่าไอ้นี่เต็มนะครับกระเป๋าตังเต็มนะครับได้ยินไหมครับเสียงไก่เนี่ยอยู่ข้างหลังกูเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วแค่เอาไปส่งพี่เขาที่เดิมแน่เลยโอเคได้แล้วคุณจะสังเกตว่าเวลาผมเข้ารถเนี่ยพื้นหญ้าเนี่ยหญ้าแม่งจะทะลุรถมานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าจุดบอดของเกมนี้แต่ไม่เป็นไรครับส่วนอื่นแม่งกรบให้หมดแล้วนะครับนี่กูขับรถได้ห่ามากนะครับขับแบบนี้เนี่ยเฮ้ยจะลงก่อนจะละรถเลยนะครับทางเข้าอยู่ดีนะครับ
ก็อย่าไปสนใจมันมากเลยครับมันไก่นะครับไก่ก็งี้เลยครับต้องขันบ้างนะเป็นเวลาของมันคือเวลา5 โมงมันก็ขันนะครับตอนเช้าก็ขันตอนประมาณบ่ายๆก็ขันคือมันจะขันประมาณแบบช่วงเวลาที่คนเรากินข้าวประมาณนี้มั้งผมว่านะแล้วมันก็ไม่ได้ขันแป๊บเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ขันเบาๆด้วยไงอาจจะทำให้คุณรำคาญกันบ้างแต่ผมก็ชินกับมันแหละเอาละได้รูปแล้วดีดีเนี่ยจะช่วยให้พวกนั้นเห็นทำงานได้ดีเยี่ยมใช่เจสันI can't stop looking ฉันหยุดมองแม่งไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยได้เยี่ยมเยี่ยมเลยรูปไพเรตโทษทีนะ somehow I think จริงฉันคิดว่ารูปนี้คงจะได้เลยครับอ้าวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยนี่คือร้านอะไรครับเราไม่สนใจแล้วกันนะครับนี่เรามาเล่นโป๊กเกอร์กันหน่อยดีกว่าถ้าเล่นได้เนี่ยมาอะไรกันนี่ถ่ายครับหน้าทางจะเรียกว่าอะไรโฮมเลดนะครับคนไร้บ้านอ้าวเฮ้ยแล้วที่ทำอะไรมันทำอะไรวะไม่มันใช่ที่เลยครับคุณควรจะยืนตรงนี้ดิเดี๋ยวก็ยืนเช็ดไปแต่เฮ้ยมึงปีอ่ยืนจ้องกวิกมึงรู้ตัวไหมอยู่ผิดที่เนี่ยโอเคครับเราจะไปรู้สึกไม่มีอะไรทำเลยพอจบเกมนี้แล้วก็กล่าวว่าจะลบทิ้งอยู่เหมือนกันเรามันไม่มีอะไรแล้วมีโป๊กเกอร์นะแล้วก็มีอะไรอีกเล็กน้อยผมแข่งรถด้วยนะครับแข่งรถแข่งรถที่ไหนดีที่นี่มีไอ้คิดที่นี่แข่งแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยแข่งแล้วนี่หว่าอย่างงี้ไม่แฟร์เนี่ยที่นี่เดี๋ยวเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเนาะนะครับมาเลยฟาทาวเวลนะครับรอกันแป๊บหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ลงเล่นๆไม่มีอะไรทำนะครับวางจริงๆแล้วอะนะจุดแค่เติมจุดนะครับเวลาผมมองไก่มันจะเงียบนะแต่แบบเวลาผมทำตัวไม่สนใจมันแบบเอาแต่สนใจแต่เกมหรือแคสเกมหรือคือไม่สนใจมันนะมันก็จะแบบว่าร่ำร้องนะครับไปทางไหนวะเดี๋ยวนะดูแมปแป๊บเราหันหลังให้มันนะครับไปครับหมูเฮามีรถอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่เวลาแข่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้รถก็ได้นะครับแต่ใช้รถเพื่อเดินทางไปถึงก็โอเคครับเพราะความจริงแค่แข่งไม่มีอะไรอยู่แล้วเนาะนี่ไงตรงนี้เฮ้ยเลยมันเบรกไม่ทันนะมาคุยกันหน่อยเพื่อนเฮ้ยคุยกันดิเอาชิบหายแล้วอะไรของวันวะเนี่ยไม่มีใครยิงมึงนะเพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาเร็วสิตะกี้ปืนลั่นเนี่ยคือตั้งใจยิงตั้งแต่เพราะมันแบบไม่ยอมคุยแอบเฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าแข่งเรือใช่ไหมเจ็ตสกีนะครับมานะครับใช้สกิลไปเลย75นะครับนะครับมันจะให้เราเราถอยหลังเสร็จเราค่อยขึ้นเรือนะครับเรียกว่าเรืออะไรกันเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ก็ยากพอสมควรนะครับขับเจ็ตสกีนี่ก็ยากอยู่แล้วนะผมว่ามาครับโชว์สกิลกันหน่อยเฮ้ยเข้าไปข้างในใช่ไหมไม่ใช่ผิดทางหอกหักโอเคครับโอ้แม่งเบอร์ว่ะ เป็นการปรับภาพที่ดูดีทีเดียวนะครับโอเคสังเกตต่อไม้ด้วยนะครับต่อไม้บอกว่าอะไรก็ช่างนะถ้าเกิดเป็นบนถนนเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับผู้ส่งสัญญาณเลยทีเดียวนะครับแหมเหินฟ้านะครับนึกว่า GTA ทีเดียวโอ้ยมึนว่ะนะครับภาพในแฟบมันเฟรมเรทแค่20กว่าเองนะครับเอาละครับจะทันป่าววะหูตูมเอ้ยเข้าไปทำไมไม่ขับวะลืมบิดเครื่องไงเจสันว่าทันนะครับน่าจะทันแหละนี่แน่หลอกปะล่ะนะครับได้เงินทั้งหมด150นะครับ
เรียบร้อยโอเคคิดว่าเล่นโป๊กเกอร์กันหน่อยดีกว่า คิดว่าไม่มีอะไรทำแล้วไปเล่นโป๊กเกอร์ดีกว่าแบบเอามาเล่นที่ไหนดีนะครับเล่นที่ไหนดีไม่กดผิดเอาไหมนะครับโป๊กเกอร์นะครับก็ต้องเล่นในที่ที่อ้าวตรงนั้นก็มีแข่งนี่ว่าแต่อยู่ไกลนะนะครับโป๊กเกอร์ตรงนี้ก็มีแข่งจะเข้าเรื่องโป๊กเกอร์ได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนวะนะครับโป๊กเกอร์ก็ต้องเล่นในตรงที่ที่มันแบบนี้นะครับน่าจะที่นี่เล่นแล้วเล่นแล้วเอาช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าเจอกันใหม่นะครับสุเกตเจเดเจอปืนไปใช้มุกพี่เอกสมัยว่าทุ่ม